สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างขวัรัติยราชนารีโปรโดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้ที่โรงแรมธรรมรินธนา อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวับตบวรคัตยราชนารีโปรดให้ในายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบปูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์ ครูผู้สอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนในพื้นที่รวมจำนวน250คน ภายในการมีการบรรยายทางวิชาการและการฝึกใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคนการจัดการปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชนรวมทั้งการสร้างการรับรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนได้ ทางนี้ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคัตยราชนารีทรงห่วงใย,ยสุขภาพของประชาชนและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพื่อให้คนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีพระปณิธานที่จะทําให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกในปี2573 จิตอาสาพ,พระราชทานร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์